สวัสดีปีใหม่ปีกุลเอ้ยไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่สวัสดีปีใหม่ปีหมูนะครับปี2019นะครับหรือ2562นะฮะแอดเชื่อนะครับว่าแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่จะเริ่มต้นขึ้นในฤดูกาล2019นะครับเพราะว่ามีก็ว่างเว้นการเชียร์ฟุตบอลมานานพอสมควรแล้วนะฮะเช่นเดียวกับขุนพลกิเลนพยองนะครับหลังปีใหม่เนี่ยก็จะกลับมาฝึกซ้อมกันอย่างฟูลทีมนะฮะใครที่ยังไม่ได้เดินทางมาช่วงก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมแล้วล่ะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดเองมีสกู๊ปดีๆของศูนย์หน้าป้ายแดงเบอร์19นะครับแหมเพิ่งจะเปลี่ยนมาใส่เบอร์19เองนะฮะสำหรับเจ้าฟองปรเมศอาจวิไลนะครับช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ผ่านมาแอดได้ไปเจอเจ้าตัวอยู่ที่ตลาดนัดมะลินะครับเจ้าตัวก็ซื้อเสื้อผ้าที่นี่ฝากมื้อเย็นไว้ที่นี่รวมไปถึงมีร้านประจำที่นี่ด้วยเช่นกันนะฮะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวตามแอดมาเลยกันดีกว่าครับมาเดินตลาดนัดมะลิบ่อยไหมก็บ่อยอะเกือบทุกวันก็มากินข้าวที่นี่ทำไมต้องมาทุกวันก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนเพราะคอนโดก็ไม่ค่อยมีอะไรกินก็เลยมาที่นี่ครับมาที่ชอบอะไรของที่นี่ที่ตลาดนัดมะลิก็หม่าล่าชอบหม่าล่าครับร้านนี้คนเยอะมากเลยนะเขาเด็ดยังไงอะก็อร่อยพี่ผมกินแล้วรู้สึกอร่อยเผ็ดไหมเน้นเผ็ดมันก็เผ็ดครับเน้นเผ็ดสั่งเขาได้สั่งเขาได้อ๋อจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกเขาเพิ่มเติมได้แล้วบรรยากาศร้านดีด้วยใช่ป่ะดีครับโอ้นี่อยู่ได้ฟิลเลยนะแล้วฟองชอบเป็นอะไรอะเมนูไหนฮะชอบพวกเบคอนอะไรเงี้ยหมูชอบเบคอนหมูก็ยังไงแล้วก็ซื้อไปฝากซันดี้วงดลีด้วยนะแล้วซื้อหมูไปฝากฮะเสน่ห์ของตลาดน้ำมะลิฟองว่าอยู่ตรงไหนฮะก็คนเยอะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าขายของอะไรเงี้ยเต็มไปหมดก็แบบเดินดูได้ทั่วเลยเราเห็นฟองชอบใส่เสื้อบาสเกตบอลสีแดงๆฮะซื้อที่นี่ปะซื้อที่นี่ครับซื้อโอ้เห็นไหมตอนนี้เสื้อบาสเท่ด้วยนะเท่ด้วยเท่ด้วยนะร้านไหนกี่บาทเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างร้านฝั่งอ๋อที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แพงไหมไม่แพงครับ500บาทก็เรียกว่าอยู่ใกล้กับสนามฝึกซ้อมแล้วก็สนามแข่งขันนะครับเจ้าตัวก็ไม่อยากไปไหนไกลนะฮะแหมช่วงนี้เจ้าตัวมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับหลังปีใหม่นะน่าจะเริ่มปรับตัวมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเป็นปีที่ดีของปรเมศอาจวิไลก็แล้วกันนะครับเช่นเดียวกับแฟนคลับกิเลนพยองด้วยนะฮะขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีกุลปีนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วแอดจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะแอดก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์1คนนะฮะที่พยายามต้องปรับตัวกับกระแสการรับชมของสื่อโซเชียลที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันก็จะพยายามพัฒนาเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเพื่อที่จะให้ถูกอกถูกใจแฟนคลับกิเลนพยองเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์สกู๊ปนี้ให้กับเมืองทองทีวีด้วยรวมไปถึงกด Subscribe Channel YouTube ของเมืองทองทีวีของเราให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ